กรณีตำรวจตาลสุมสภ.ตาลสุมไม่รับแจ้งความมีความผิดไหมกำลังออกช่องคุณหนุ่มฝนกระแสอยู่นะครับผมเองไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้เลยนะครับก็ได้แต่ชี้แจงไปกว้างๆว่าถ้าเป็นคดีแพ่งตำรวจจะต้องรับแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาหรือความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะฮะคือเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันอะไรกันตำรวจมีหน้าที่ที่จะรับแจ้งความอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเรื่องพิพาทกันทางแพ่งตำรวจก็จะให้คำแนะนำไปหรือเขามีความประสงค์ที่จะมาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนี่ยตำรวจก็ต้องทำนะครับคือถ้ากรณีที่ประชาชนเข้าไปแจ้งความเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับจะต้องรับแจ้งความนะครับบางคนผัวเมียอยากจะเลิกกันมันไม่เกี่ยวกับตำรวจเลยนะครับถ้าจะหย่ากันก็ต้องไปทางอำเภอแต่เขาขึ้นมาบนสถานีตำรวจเนี่ยเขามาขอให้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานหรืออีกเรื่องนึงเช่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2ที่3เขาก็ขึ้นมาบนโรงพักสถานีตำรวจภาษาโบราณเขาเรียกโรงพักเป็นที่พักกายพักใจพักความเดือดร้อนนะครับเป็นสถานที่ที่ให้ตำรวจมาพักเวลาไปออกตรวจออกป้องกันเหตุชาวบ้านกลับมาก็มาพักผ่อนกันครับโรงพักภาษาบ้านนอกถ้าภาษาในกรุงเทพก็เรียกสถานีตำรวจหรือสภ.เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านครับแต่ปรากฏว่าไปเจอเรื่องเลวร้ายผู้เสียหายรายนี้ไปเจอเรื่องเลวร้ายที่สภ.ตาลสุมนะครับสืบเนื่องมาจากว่าเขามีที่ดินซึ่งเป็นสค.1นะครับเป็นสค.1แล้วยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดหรือเป็นนส.3นะฮะสค.1ก็มีอยู่ประมาณ20ไร่แต่พื้นที่ครอบครองเขาเนี่ยประมาณ80ไร่ระหว่างมาทำงานที่กรุงเทพนะฮะก็โดนชาวบ้านเข้าไปครอบครอง70กว่าหลังคาเรือนจนตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เลยนะครับก็เป็นการทะเลาะเบาแว้งกันโต้แย้งสิทธิ์กันทางฝ่ายผู้เสียหายที่จะไปแจ้งความก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมไปล้อมรั้วกันนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องโต้แย้งกรรมสิทธิ์นะครับไปฟ้องร้องกันอะไรกันแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุเพลิงไหม้ในที่ดินที่พิพาทโต้แย้งกรรมสิทธิ์กันหรือในเขตสค.1เขาด้วยกันด้วยเขาก็เลยมาแจ้งความว่าที่ดินเขาถูกใครจุดไฟเผากระท่อมแล้วก็ไหม้พืชผลเขาเสียหายร้อยเวรไม่รับแจ้งความใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมบอกว่าตอนเกิดเหตุมึงไปดับกันก่อนมันร้อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาแจ้งพอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านท่านนี้เขาก็มาแจ้งความพร้อมเอกสารซึ่งทางศาลปกครองเขาไปฟ้องศาลปกครองนะครับนะฮะเป็นเอกสารสค.1ไปเจอร้อยไม่เจอร้อยเวรเขาก็เลยวิทยุเรียกร้อยเวรให้เขาก็ไปรอจนกระทั่ง3ชั่วโมงก็ถึงจะเยื้องย่างกายมาโดยชุดครึ่งท่อนข้างบนใส่เสื้อกั๊กนะฮะตามภาพข่าวนะฮะเสื้อกั๊กว่าโปลิสอะไรตำรวจชอบใส่กันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชอบใส่กันแต่ว่ามันไม่ได้มีระเบียบอะไรรองรับนะครับเขามีแต่ชุด
ในเครื่องแบบก็คือต้องแต่งตัวเรียบร้อยเลยนะครับชุดตำรวจมีกี่แบบก็จะชุดสีกากีชุดปึกชุดไปบัตรหน้าที่ถ้านอกเครื่องแบบก็แบบผมเนี่ยใส่เสื้อไปเลยใส่เสื้อนอกเครื่องแบบไปเลยนะครับปรากฏว่ารอ3ชั่วโมงไอ้ผู้กองนี่ก็มานะครับเห็นเขาว่าเน็บฟักมาด้วยฟักไอ้ลูกฟักอะไม่รู้มันจะเอามาทำไมมันนะครับคงจะเมานะบรรยายภาพไปก็บอกกูไม่รับแจ้งความนะครับโต้เถียงกันอะไรกันปรากฏว่าต่อยชาวบ้านล้มแล้วยังไปบีบคอเขาอีกแล้วก็ดึงเอกสารเขาเขาจะขอเอกสารคืนก็ไม่ให้คืนยังไปขยำขยี้ทำลายเอกสารเขาอ้าวเรามาสรุปกันคร่าวๆเลยไอ้ตำรวจคนนี้นี่ติดคุกแน่นอนถูกไล่ออกแน่นอนท่านภูมิกับตาลสุมไม่ต้องไปแก้ตัวให้ลูกน้องหรอกครับว่ามันทำงานดีมันเครียดเมาเอาแค่ว่าไปต่อยชาวบ้านหมัดเดียวเนี่ยจบแล้วครับผิดพรบ.ตำรวจเก่าเนี่ยมาตรา86ผิดวินัยร้ายแรงโทษสถานเดียวคือไล่ออกจากราชการไล่ออกจากราชการและตำรวจอย่างนี้อย่าไปเลี้ยงครับตำรวจเหี้ยๆอย่างเงี้ยสังคมตำรวจองค์กรตำรวจจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าถูกไล่ออกอย่างเดียวนะครับไปทำลายเอกสารสิทธิ์เขาเนี่ยเอกสารเนี่ยถือว่าไปทำลายทรัพย์สินเขานะครับถือว่าไปทำลายทรัพย์สินเขานะครับแต่โทษทำลายร่างกายเนี่ยตัวเองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจด้วยเป็นร้อยเวรด้วยติดคุกอยู่แล้วครับจะติดมากติดน้อยอยู่ที่ศาลท่านจะใช้ดุลพินิจนะครับภูมิกับตาลสุมต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้กองคนนี้เลยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายแล้วชาวบ้านที่โดนทำร้ายร่างกายเนี่ยฟ้องเลยไปแจ้งความเลยครับแจ้งความเลยว่าโดนไอ้ผู้กองคนนี้ทำร้ายร่างกายภูมิกับต้องแจ้งข้อกล่าวหากับไอ้ผู้กองคนนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสำนวนทางวินัยท่านก็ตั้งกรรมการขึ้นมานะครับตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนทางวินัยของไอ้ตำรวจคนนี้ผมสรุปให้เลยในฐานะที่อยู่ในวงการตำรวจโดนไล่ออกแน่นอนครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้บริการประชาชนเนี่ยยังต้องดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนรองผู้กับหัวหน้างานสอบสวนกับตัวผู้กับก็ต้องโดนตั้งกรรมการด้วยแต่โทษทันลดหลั่นกันไปในฐานะที่ไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดโดนตั้งกรรมการครับไอ้ผู้กองคนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสาวัตรหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่รองสารวัตรถ้ารองสารวัตรก็จะไม่ถึงผู้กับถ้ามันเป็นร้อยตำรวจเอกถ้ายังไม่ได้ตำแหน่งสารวัตรนะครับก็จะตั้งกรรมการสาวัตรกับรองผู้กับหัวหน้างานสอบสวนแต่ถ้ามันดันไปมีตำแหน่งสาวัตรนะครับจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนรองผู้กับและผู้กับด้วยเหมาโรงพักเลยแล้วมีจังเลยนะทางภาคเนี้ยโรงพักบ้านนอกบ้านนาไกลปืนเที่ยงเนี่ยชอบแดกกันจริงเลยเล่านะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วนะมันเลวจริงๆมึงสร้างแต่ความเดือดร้อนบ้าอำนาจมึงได้ไปปลูกฟักตามที่ใจมึงปรารถนาแน่นอนนะครับ
แล้วต้องรีบตั้งกรรมการวันนี้เลยนะท่านภูมิกับหรือท่านภูมิครับการถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันลาออกวันนี้อีกลาออกเพื่อเอาบําเหน็จบํานาญไงนะครับแต่ถ้าถูกตั้งกรรมการแล้วเนี่ยมันลาออกไม่ได้เขาไม่ให้ลาออกครับรอไล่ออกไล่ออกนี่ไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญเลยนะกินเหล้าแค่มือสะเทือนไปถึงดวงดาวเลยนะดาวบนไหล่มึงเนี่ยหลุดเลยนะครับผมฟันธงให้ไปเลยนะครับโดนไล่ออกแน่นอนแล้วไอ้ผู้กองคนนี้ต้องติดคุกด้วยจะกี่เดือนเนี่ยไม่รู้เพราะว่าทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนะฮะและอย่าคิดไปเคลียร์นะครับมึงไม่ต้องไปเคลียร์ไปขอโทษขอโพยเอาเงินไปให้ผู้เสียหายเขาหรอกมันไม่ได้แล้วข่าวออกสื่อมวลชนแล้วผมเองในฐานะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจผมก็รับรู้เรื่องนี้แล้วนะครับผมไม่ยอมอะตำรวจอย่างนี้แม่นต้องไล่ออกไปครับแต่ว่าถ้าเรื่องมาถึงผมแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นความลับในสำนวนนะฮะจะออกมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับในชั้นนี้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานว่าไปก่อนไล่ไปก่อนนะครับถ้าท่านไม่ตั้งกรรมการเนี่ยท่านก็จะโดนโทษด้วยนะครับไม่ต้องไปยึกยักไม่ต้องไปช่วยกันไม่ต้องรอหายเมาแล้วไปกราบตีนกราบเท้าเขาไม่ต้องเอาเงินไปให้แล้วโดนไล่ออกอยู่แล้วนะครับไอ้ส่วนพลขับเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวผู้กองเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็ไม่ทำการห้ามปรามจับกุมมันคงไม่กล้าจับพุ่งครับบัญชาแล้วครับถือว่าละเว้นการไปบัตรหน้าที่ด้วยนะครับตัวพุ่งกับก็ไม่รู้เรื่องเลยออกมาแก้ตัวให้ลูกน้องเออพังกันทั้งโรงพักแหละมึงนะครับไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันละเอียดอ่อนเขาให้บริการชาวบ้านไอ้ห่าไปเป็นนายชาวบ้านไม่เข้าท่าเลยไม่เป็นไรฮะผมไม่นั่นนะผมว่าไล่ออกไปไล่ออกไปเนี่ยนะมันจะโดนกี่คนอะไรก็สังคมตำรวจจะได้ดีขึ้นนะผมเกลียดจริงๆเลยนะไอ้ตำรวจขี้เมาเนี่ยใครที่รับรายการอยู่กับผมเนี่ยจะรู้นะครับถ้าเมานี่ผมขังทันทีเลยนะครับแล้วไม่ใช่ว่าขังแค่หายเมานะครับผมขังทีเต็มอำนาจผม30วันเต็มอำนาจผมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยลองถามลูกน้องผมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยใครกินเหล้าเนี่ยมันเคี้ยวใบหมากฝรั่งในกระเป๋าเต็มเลยกลัวผมได้กลิ่นแล้วมันไม่หายใจด้วยนะครับคือผมจะดมปากด้วยไหนมึงมาอย่างนี้หน่อยดิได้กลิ่นเหล้านี่ผมฟาดแล้วผู้กับต้องดุต้องเข้มงวดกับลูกน้องนะครับมันกินเคี้ยวใบมะเคี้ยวใบฝรั่งอะใบฝรั่งไอ้ใบฝรั่งที่เรากินลูกนั่นมันเอามาเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กั้นมันกั้นหายใจจนมันกั้นไม่อยู่จนแอออกมานี่มึงกินเหล้ามาเนี่ยไม่ได้ครับตำรวจเมาเนี่ยไอ้กลิ่นละมุดมันออกมาเนี่ยกินเบียร์เนี่ยร้อยเวรผมสมัยผมเป็นสารวัตรที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยผมไปดูที่เกิดเหตุมีร้อยตำรวจเอกชื่นผมก็เรียกแกพี่ชื่นชื่นวัฒนศิริขับรถไปนั่งไปกับผมโอ้โหกลิ่นแกชอบกินเบียร์ไงบอกพี่ชื่นเมาหรือเปล่าเนี่ยบอกผมกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทำไมตะวัดยังได้กินอีกผมบอกลงรถไปเลยและเดินกลับโรงพักนะพี่ไม่ได้เมาตอนนี้แต่กินเนี่ยเวลาพี่ไปสอบถามชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาได้กินแล้วเขาจะเสื่อมศรัทธาตำรวจผมเข้มงวดอย่างนี้เลยนะผมเข้มงวดอย่างนี้เลยนะครับ
สมัยผมเป็นเจเลผู้บังคับการเจเลตำรวจเขต6ผมไปตรวจเยี่ยมตำรวจที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเขาก็จัดแถวตำรวจมารอรับการตรวจประมาณ20คนผมก็เยี่ยมพูดคุยกับตำรวจผมเจอตำรวจชั้นประทวนคนหนึ่งยศจ่าเมาเหล้าเอ้าเมาเหล้าแล้วมึงมาอย่างไรเนี่ยขนาดผู้บังคับบัญชาเจเลตำรวจจะมากวดขันวินัยจะมาตรวจโรงพักมาผมเลยตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยมันก็ขอร้องว่าโอ้โหไอ้นี่ทำงานดีจริงๆแต่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเครียดมากอะไรมากมันแทบจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วผมเลยบอกว่าถ้าผมตั้งกรรมการเนี่ยเมาสุราในขณะไปบัตรหน้าที่เนี่ยผมลงโทษเต็มอำนาจหน้าที่ผมนะถ้าไม่อยากให้ผมลงโทษมึงจุดธูปเดี๋ยวนี้เลย16ดอกสาบานพระแก้วมรกตว่าจะเลิกเล่าตลอดชีวิตได้ไหมถ้าไม่งั้นมึงโดนออกเขาก็รับปากจุดธูปกันเดี๋ยวนั้นเลยผมให้ทำพิธีจุดธูปนะแล้วผมขังไอ้จ่าคนนี้ครับและเอาพันตำรวจโทสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามของสภ.พบพระเข้าในห้องขังด้วยถือว่าดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดีไอ้สภ.มีความผิดตรงบกพร่องที่ไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาขนาดคุณมีหน้าที่จัดกำลังตำรวจมารอรับการตรวจคุณยังเอาคนเมามาเลยถือว่าห่วยเพราะนั้นมึงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดแล้วผมก็ไม่ได้ลงโทษสปแต่ให้มันเข้าห้องขังครับท่านรู้ไหมว่าเวลาตำรวจโดนขังเนี่ยมันเคยแต่จับคนอื่นขังปิดประตูห้องขังปึ้งแล้วก็ล็อกกุญแจพอตัวเองโดนยัดห้องขังเข้าไปบ้างเนี่ยหน้าเหลือ2นิ้วท่านลองถามดูครับมันยังไม่ตายหรอกยังไม่เกษียณหรอกเนี่ยผมเพิ่งเกษียณมา 7-8 ปีเนี่ยไอ้ตำรวจพบพระเนี่ยทั้งสปทั้งไอ้จ่าที่ผมขังเนี่ยยังอยู่เนี่ยมันไม่ได้เราเป็นตำรวจมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องจับกุมคนร้ายผู้กระทำความผิดให้ความคุ้มครองดูแลชาวบ้านเขาพกข้าวหลามได้สะพายข้าวหลาม M16 ได้มึงเมาไม่ได้ใครจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กยังไงก็ช่างแต่สำหรับผมเนี่ยตำรวจเมาผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับตำรวจเมาผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมก็เสียนมาแล้วมันจะกลับไปกินอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เลยต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงเดี๋ยวคนเอาไลฟ์ผมไปเผยแพร่ TikTok เข้าอะไรเข้าประเด็นมันจะผิดนะฮะเพราะผมไม่ได้ดูข่าวเลยในโรงพักตาลสูงที่ไปผมเห็นข่าวแว๊บๆครับทางช่องทีวีว่าเอ100ไอ้100เวรนี่นอกเครื่องแบบแค่เหมือนไปแตะไหล่ผักไหล่นะครับเหมือนไปแตะไหล่ผักไหล่มันก็ยังไม่ได้นั่นแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าต่อยเขาไปด้วยบีบคอด้วยเอาตีนเหยียบคอเขาด้วยโดนไล่ออกแน่ติดคุกแน่นะครับโดนไล่ออกแน่ติดคุกแน่นะครับนี่ประเด็นนี้ที่จะมาชี้แจงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับโอ้โหมันไม่ได้ผลักออกเฉยๆที่มันต่อยเขาด้วยมันเหยียบเขาด้วยนะฮะมันไม่ไหวเลยตำรวจเร็วๆอย่างนี้นะครับมันไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวนะฮะครับก็ลูกน้องผมเนี่ยไอ้ทหารพานเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยเมาไม่ได้นะครับผมยังไม่ให้เมาเลยเมาเนี่ยนี่มึงโดนตบเลยนะไอ้พันเอกกิติสามทองเนี่ย
คยอยู่กับผมชุดขุนดงด้วยกันเนี่ยนะครับไอ้ขุนดงสองผมเนี่ยยังไม่กล้าเมาเลยมันย้ายมาจากปัตตานีมาเนี่ยตีสองเดินเข้ามาผมนั่งล้างข้าวหลามผมอยู่ไอ้ห่านี่เมาหรือเปล่าว่าเดินหยอดๆแย่ๆผมออกไปนี่มึงไปกินเหล้ามาเปล่าเนี่ยบอกไปครับไปบ้านกำนันตีมาครับเขาเลี้ยงฉลองต้อนรับครับไอ้เหี้ยมึงเข้าเวรอยู่เดี๋ยวกูตบว่ำเลยอย่ากินอีกเนี่ยบ้านโป่งก็เหมือนกันครับอยู่บ้านโป่งเนี่ยเกิดเหตุคนร้ายยิงเขาตายผมก็สั่งให้ตำรวจวิทยุสกัดจับผมเป็นผู้กับก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ดักซอยโน้นซอยนี้สกัดจับคนร้ายไปเจอไอ้ตำรวจจราจรนั่งกินกันหน้าทางรถไฟอ่ะ3คนน่ะโดนหมดเดี๋ยวนั้นไม่ได้ใช่ งานอดิเรกผมก็คือถ้าว่างเช่นสมมุติว่าวันหยุดว่างเนี่ยผมก็เตรียมแล้วครับเตรียมของลงเป้เตรียมของลงเป้ไปถือศีลนะครับไปถือศีลจะไปตรงไหนก็ได้ไม่มีก็ดูว่าวัดไหนที่มันเงียบๆหน่อยอะไรหน่อยก็เข้าไปจอดรถนอนถ้านอนในวัดสบายครับเต็นท์ผมก็เป็นเต็นท์ถูกๆครับเต็นท์พันกว่าบาทครับซื้อแมคโครเนี่ยกลางพรึบขึ้นก็เข้าไปนอนผ้ากะม้าผืนหนึ่งเอาไว้เวลาไปอาบน้ำวัดแล้วมีสายยางไปมีสายยางไป2เมตรครับบางทีเขาไม่มีห้องอาบน้ำไม่มีห้องอาบน้ำก็ไปต่อก๊อกที่ห้องสุขาเขาอะนะครับแล้วไปผูกลวดเปิดก๊อกน้ำเข้าก็อาบเหมือนมีฝักบัวทำชีวิตให้ต่ำให้เหมือนอดีตอดีตผมมันต้องไปหาบน้ำจากบึงบรเพชรมาแล้วมาใส่โอ่งแล้วก็ตักน้ำราดหัวใช้สบู่ตันไลนะครับพอโตมาหน่อยเริ่มจะจบประถม4แล้วก็เริ่มมีสบู่ตานกแก้วมานะครับหอมหน่อยสบู่ตานกแก้วก้อนสีเขียวๆนะครับวิทยุก็เป็นวิทยุธานินเป็นวิทยุธานินเดี๋ยวนี้ผมก็ยังใช้วิทยุธานินอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเนี่ยครับเวลาไปถือศีลก็จะเป็นวิทยุธานินอย่างเงี้ยถ้าอยู่บ้านจะเครื่องใหญ่กว่านี้เครื่อง300กว่าบาทอันนี้เขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาผมนะไอ้ธานินเนี่ยท่านไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้มันมียี่ห้ออะไรก็ไม่รู้คล้ายกันเนี่ยอันนี้ผมใช้มาแต่เด็กไงปิ่นโตก็ยังมีวางอยู่เงี้ยทำไมต้องมีวิทยุธานินด้วยทำไมต้องมีปิ่นโตด้วยมันจะได้ไม่ลืมตัวไงว่าเมื่อก่อนมึงเคยจนไอ้เลวัดมึงลูกชาวนาอย่าไปลืมตัวว่าเดี๋ยวนี้ได้เป็นในพันในพลแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาคือพ่อแม่ผมเป็นญาติพี่น้องผมนะครับผมไปเป็นผู้กับที่ไหนผมจะไม่แต่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจที่ไหนผมจะไม่พยายามแต่งเครื่องแบบตำรวจนอกจากวันประชุมผมจะใส่นอกเครื่องแบบเสื้อหม้อห้อมกางเกงยีนและรอรับชาวบ้านหน้าโรงพักเลยป้ามาเรื่องอะไรครับลุงมาเรื่องอะไรครับเหมือนกับผมเป็นผู้จัดการธนาคารนะมารอรับลูกค้าข้างนอกเลยไม่ได้เข้าไปอยู่ห้องแอร์ไม่ได้มาคุยแล้วครับลองถามชาวบ้านที่ผมผ่านๆมาได้ว่าจริงไหมนะครับไม่ถือตัวแต่ถ้าเด็กๆมารุ่นลูกก็จะถามว่าไอ้หนูมาเรื่องอะไรวะลูกถ้าผู้หญิงก็บอกไอ้หนูมาเรื่องอะไรลูกผมมองด้วยความเมตตาแต่เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าไอ้หนูไม่ได้แล้วนะครับเขาหาว่าหยาบคายไปอีกแล้วแต่ผมก็ติดอย่างเงี้ยเจอใครผมเมตตาเนี่ยผมก็จะเรียกไอ้หนูเป็นคำพูดติดปากผมอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ากูไม่เมตตามึงเนี่ย
กูไม่เรียกไอ้หนูหรอกกูเรียกไอ้ส้นตีนนะครับถ้าแก่หน่อยก็เรียกไอ้เหี้ยเหมือนไอ้เหี้ยเนี่ยเวลาเขาจะแจ้งความว่าเราด่าเขาคำว่าเหี้ยนี่มันทำให้เหมือนดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือหมิ่นประมาทผมก็เรียกว่าไงไอ้เหี้ยบอกเวลามันไปแจ้งความเราก็บอกเอ้าผมเรียกคุณว่าอาเฮียแล้วทำไมอย่างนี้ล่ะนะฮะบางทีก็มีเรื่องครับตั้งแต่พูดมาเนี่ยมีเรื่องครั้งหนึ่งครับไปกินอาหารครับไปกินกับลูกน้องและเราก็จะติดปากเวลาผมเรียกลูกหลานเนี่ยจะเรียกอีหนูอีหนูเก็บตังค์ลูกโอ้โหเด็กเสิร์ฟมันสะบัดปึ๊ดเลยครับมันชักหน้าใส่ผมเลยบอกหนูทำไมไม่พอใจลูกมันโกรธครับอย่ามาเรียกหนูหนูนะหนูโตเป็นสาวแล้วบอกโอ้ขอโทษขอโทษเออกูก็ไม่รู้ว่ามึงโตเป็นสาวแล้วมันโกรธครับไปเรียกมันนี่หนูนะครับต่อไปก็จะไม่เรียกอีหนูแล้วจะเรียกเด็กเสิร์ฟมาเก็บตังค์ก็จะว่าผมไปดูถูกอาชีพอีกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟโอ้ยชีวิตนี้กูอยู่ลำบากนะไอ้เราก็คนบ้านนอกซะด้วยไปเรียกน้องสาวก็ไม่ได้เรียกน้องสาวก็จะว่าไอ้แก่แก่จนป่านนี้ยังลามกไปเรียกเขาน้องสาวไอ้เรามันคนบ้านนอกไงแต่ไม่ได้เรียกอีหนูจะเรียกหนูเก็บตังค์ลูกผมจะมีคำว่าลูกตามท้ายนะครับมันคิดได้ไงว่ามันเป็นสาวแล้วอย่าไปเรียกมันหนูแล้วมันโกรธเรานะโอ้คนเดี๋ยวนี้ใช้คำพูดต้องระวังนะครับสงสัยต้องเอาแบบต่างประเทศนะคือเรียกคนอื่นก็เรียกโยโยคือยูหมดเรียกพ่อเรียกแม่ก็เรียกยูแต่ผมนี่มันจะติดไงติดคนอายุแก่กว่าพ่อผมผมก็ดูประเมินอายุแล้วผมก็เรียกลุงเรียกพี่ให้เกียรติกันแต่ถ้าเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยผมอดไม่ได้ที่จะเรียกหนูไม่ใช่ไปเรียกดูถูกเขาแล้วครับมันเป็นนิสัยเราไงก็ลูกชายผมเนี่ยอายุ49 50แล้วคนโตอ่ะผมเจอคนอายุ50เนี่ยผมก็อดคิดว่าเป็นลูกชายผมไม่ได้ก็จะเรียกหนูแม้แต่ผู้การเนี่ยผู้การตรวจคนเข้าเมือง6เนี่ยเขาก็ผมเจอเขาก็เรียกไอ้หนูว่าไงลูกเขาเป็นผู้บังคับการพลตำรวจตรีแล้วนะแต่มันรุ่นเดียวกับลูกชายผมอะคนโตอะนะฮะเอ้ยไอ้เราก็ต้องระมัดระวังคำพูดนะมันคนโบราณไม่ได้คนตายผมมีเพื่อนรักผมครับดารุณสิริศรีเดชเนี่ยเป็นคนจังหวัดทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นทนายความใหญ่อยู่เนี่ยนะเจอหน้าตอนเช้าเนี่ยมันเจอหน้าผมเนี่ยไปเรียนลามกันนะเจ็ดแมนเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้อย่าด่าแม่เพราะว่าคนภาคกลางเนี่ยเขาถือมากเรื่องด่าแม่แต่มันก็อธิบายให้ผมฟังว่าถ้าคนนครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรกันเขาจะทักทายกันยึดยึดแหมนอย่างเงี้ยนะฮะภาษาอย่างเงี้ยนะครับแต่คนไทยเนี่ยถ้าด่าอย่างนี้เนี่ยถึงกับฆ่าแกงกันเลยนะครับนะฮะมาก็ผมพยายามเข้าใจนะครับเขาทักกันอย่างนั้นจริงๆนะครับเออเอาไอ้เราคนบ้านนอกเว้ยก็ถึงเลยไม่อยากจะไปเป็นอะไรกับเขานะจะไปเป็นสวนายให้ไปเป็นสวสองสายเลยเงินเดือนแสนกว่าบาท5ปีผมยังไม่เอาเลยผมคนบ้านนอกนะชาวบ้านไปเดี๋ยวก็ไปพูดขวานผ่าซากอะไรไม่ถูกไม่ต้องผมไม่ยอมมาเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เราต้องรู้ตัวเรานะครับก็ออกมาอย่างเงี้ยนะ
ไปออกรายการทีวีก็เหมือนกันเขาบอกท่านครับระวังคำหยาบนะครับบอกโอ้โหอย่างนั้นผมไม่ออกแล้วเพราะว่าบางทีมันก็หลุดนะครับเดี๋ยวคุณไปดูดเสียงเอาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณก็ดูดเสียงเอาก็แล้วกันผมก็อยู่ของผมแค่นี้นะครับแล้วไปเป็นมีหลายท่านถามผมว่าแหมมาออกสื่อจังเลยมีคนนิยมชมชอบมีเอฟตีไม่ลงเล่นการเมืองเหรอผมไม่กระสันครับผมเป็นแค่นี้พอเป็นชาวบ้านพอนะครับไปไหนก็ใช้บัตรประชาชนเนี่ยไม่ใช้บัตรข้าราชการตำรวจใช้บัตรประชาชนไปไหนนะบัตรข้าราชการตำรวจไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมียศมีอะไรไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยครับพอไปไหนเขาก็ไม่เรียกผมผู้การผู้บัญชาการมีใครเขาเรียกเขาก็เรียกอามั่งลุงมั่งพ่อมั่งนะครับพี่มั่งอันนี้สังคมไทยผมอบอุ่นจะไปกางเต็นท์ถือศีลที่ไหนเขาก็เจอผมก็ขออนุญาตเขาหมดไม่ว่าจะเด็กคนแก่รู้จักมักกี่กันลืมยศลืมตำแหน่งในอดีตเอาปัจจุบันปัจจุบันเราชาวบ้านต้องระมัดระวังครับมาบางคนแม่ลืมตัวครับบางคนก็ลืมตัวนะครับลืมตัวเหมือนลิเกแสดงอยู่หลังโรงก็ดีไปออกไปหน้าโรงใส่ชฎานั่นเข้าต้องนั่งเก้าอี้แสดงบทเสนาอำมาตย์เข้าลืมตัวนั่นลิเกเขาแสดงแต่ในชีวิตจริงก็มีเพื่อนผมเรียนรามคำแหงโต๊ะเดียวกันผมเรียนเก่งครับหัวดีทำข้อสอบเสร็จเร็วผมเฉลยข้อสอบให้มันว่าเอ้ยข้อนี้อย่างนี้ข้อนี้อย่างนี้ผมใส่เศษกระดาษแล้วบอกกลับก่อนนะเพื่อนผมไม่จับมือมันผมเอาธงเฉลยข้อสอบให้มันออกมาคนหนึ่งก็ไปเป็นรองอัยการสูงสุดอีกคนตอนนี้เป็นผู้พิพากษาอาวุโสเป็นผู้พิพากษาอาวุโสตอนมันไปเป็นหัวหน้าศาลไอ้เราไปเราก็พูดแบบภาษาบ้านๆน่ะก็เรียกมันไอ้อย่างเงี้ยมันบอกโอ้โหมึงอย่าเรียกกูไอ้สิกูเป็นหัวหน้าศาลต้องเรียกท่านผมก็บอกท่านคุยอะไรกูไม่เอากับมึงนะกูไปกับกูดีกว่าไม่เอาละนะฮะเนี่ยคนมันลืมตัวมาเสื้อตัวนี้ FC เขาให้ผมมาหลายตัวเลยมันคันตรงคอเนี่ยยังไม่ได้เลาะออกผมเลาะตาเลาะยี่ห้อออกหมดมาปกติใส่เสื้อยืดครับตอนนี้จะไลฟ์ก็เลยต้องมาใส่เสื้อให้มันดูดีหน่อยเดี๋ยวพี่แต้มเขาจะว่าเอานะมาพี่แต้มเขาจะว่าผมคนบ้านนอกบ้านดอนอยู่นะฮะมานะครับแต่ผมนี่จะไลฟ์ปุ๊บผมก็เอาเสื้อมาใส่ตัวข้างล่างใส่กางเกงขาสั้นก็ได้นะฮะผมก็ไลฟ์ได้เลยแต่พี่แต้มเนี่ยโอ้โหมากเรื่องต้องเรียกช่างแต่งหน้ามาปัดหน้าทาแป้งอะไรพิธีการเขาเยอะนะครับมาจริงๆฮะมาคือพี่แต้มเขาหล่อเขาไฮโซไงครับแม่นคือพวกลูกกรุงนะฮะนะครับลูกกรุงเขาหล่อฮะการพูดมีหลักมีเกณฑ์นะฮะใช่ผมนอนเร็วครับประมาณสักสองทุ่มไม่เกินสามทุ่มเนี่ยผมก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิก็ปิดอะปิดโทรศัพท์แล้วก็นั่งตรงเนี้ยครับนั่งเจริญภาวนาแล้วก็หลับไปนะครับเช้ามาออกกำลังก็ไม่ได้ไปวิ่งตรงไหนวิ่งอีตรงนี้แหละวิ่งเสร็จก็ดันพื้นวิดพื้นอะไรก็ทำตรงนี้นะครับว่างก็เอาข้าวหลามมาล้างอันโน้นมั่งอันนี้มั่ง
นั่งรับมีดครับมีหินรับมีดนี่ซื้อหินรับมีดจากญี่ปุ่นมาอย่างดีนะครับหินก้อนละตั้งกี่พันก็ไม่รู้สามสี่พันบาทนะครับมันรับซามูไรคมกริบเลยผมก็คิดว่าหินมันคงดีนะพอเอามาโอ้โหมันไม่กินเลยมันไม่ค่อยกินเลยฮะมานั่งรับจนหลังยอกไปแล้วเนี่ยนั่งรับมีดหลายอันฮะเอามารับหลายอันอันโน้นก็ยังไม่ค่อยคมอันนี้ก็เฉือนกระดาษไม่ค่อยขาดนะครับหน้าบ้านก็ต้องมีท่อนไม้เข้าไว้ครับแล้วก็ไปทดสอบฟันนะฮะไปทดสอบฟันวิธีการรับมีดคนใจร้อนรับไม่คมนะครับต้องคนใจเย็นต้องคนใจเย็นรับนะครับมาใช่อาวุธยุทธภัณฑ์พร้อมครับเนี่ยมาเนี่ยเต็มห้องนอนไปหมดนะฮะแต่มีทะเบียนทั้งนั้นนะครับมีทะเบียนถูกต้องทั้งนั้นนะฮะมาดาบซามูไรมันขายแพงครับผมไม่ซื้อมาแล้วครับผมคนไทยผมใช้ดาบไทยนะผมใช้ดาบไทยนะครับดาบก็มีคุณดิ๊กเคอาร์เอ็มเขาทำดาบมาให้ผมนะครับไอ้บริษัททำมีดโรงงานทำมีดของ KRM คนลักมีดนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นเหล็กลายเหล็กลายที่ราชบุรีฮะที่อำเภอเดี๋ยวอำเภออะไรว่าเขาทำมาให้ผมนะครับตัวเจ้าของคุณพ่อเขาอะทำมาให้บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะตีมาให้อันเดียวไม่ได้ทำนั่นนะตีมือมานะครับมันเหมาะมือผมนะครับผมก็จะประเภทเดี๋ยวท่านไม่รู้จักผมจะคิดว่าผมเพี้ยนหรือเปล่าผมก็ดาบมาขวงซ้ายขวงขวามาเนี่ยนะครับขวงดาบสองมือฮะดาบสองมือนะครับเผื่อมีจิกโกหรือวัยรุ่นใหม่แม่นเพิ่งจะหัดเรียนโรงเรียนดาบมาท้าไอ้แกมึงมาดวลดาบกับกูก็จะได้คล้องตัวยังคล้องอยู่ครับยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับหรือจะดวลคมแฝกกันก็ยังพอได้นะครับมาเนี่ยนะฮะแต่โดดตีลังกากลางอากาศไม่ได้ส่วนเรื่องข้าวหลามนี่คล่องครับคล่องนะฮะคล่องสายตาต้องใช้แว่นเนี่ยแต่ถ้าไม่ใช้แว่นเนี่ยมันก็แต่ผมมองไกลชัดไงนะฮะมายังพอป้องกันตัวได้แต่ว่ามันไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปทำการจับกุมนะครับมันต้องนั่นฮะโอ้โหร่างกายเนี่ยถ้าเราไม่ฟิตซ้อมอยู่เนี่ยมันก็แย่นะฮะเดี๋ยวนะฮะบอกว่าอะไรพาไปตัดผมอ้าวเดี๋ยวนะครับหลานเรียกแล้วนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับ